สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะพามาชมนะเคล็ดลับทำให้ต้นไม้งามขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับด้วยเปลือกไข่นะครับผมถ้ามีเปลือกไข่อย่าทิ้งครับก็ใส่ถุงเอาไว้แล้วก็บดนะครับให้เปลือกไข่แตกละเอียดนะฮะแบบนี้ครับอย่าประมาณนี้เลยครับผมเป็นต้นนี้นะผมก็กินไข่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับจะเก็บเปลือกไข่เอาไว้มาใส่ต้นไม้นะทำให้ต้นไม้เขียวใบสมบูรณ์แบบนี้ฮะมาดูใกล้ๆฮะใบเขาจะเขียวสดมากๆฮะแล้วก็ปลอดต่อโรคด้วยนะครับไม่มีโรคเข้ามาใกล้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะฮะมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นต้นน้อยหนาดูฮะสมบูรณ์มากๆฮะปลูกไม่กี่ปีฮะก็โตแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้นพุทรานะครับพุทราสามรสนะฮะดูฮะสูงกว่าผมอีกนะฮะต้นพุทราต้นนี้นะอายุ3ปีนะครับ3ปีแล้วนะครับซึ่งทำสาวไว้ทุกรอบนะฮะมาดูฮะอันนี้ก็เป็นขนุนปลูกใหม่นะฮะแล้วก็มะม่วงผมก็ใส่หมดนะฮะใส่แบบนี้มะม่วงนะฮะแล้วก็ต้นนี้ฮะก็จะเป็นแปลงชะอมนะฮะดูฮะดูความสวยของชะอมนะฮะใส่ไปเลยครับเปลือกไข่เป็นปุ๋ยนะฮะเป็นปุ๋ยแน่นอนนะฮะใส่ใกล้ๆแบบนี้นะเลยนะครับดูฮะแปลงชะอมทั้งหมดเลยฮะยอดเขาก็สวยมากๆนะนี่ฮะเอาไว้ทอดไข่ชะอมอร่อยมากๆครับไม่ต้องไปซื้อชะอมนะเป็นผักปลอดสารพิษเราด้วยนะครับเพียงแค่นี้เองฮะก็เป็นเคล็ดลับนะฮะในการทำให้ต้นไม้สวยแข็งแรงนะฮะมาดูมะนาวที่ผมปลูกไว้นะฮะไม่มีเคมีแน่นอน 100% นะเป็นอินทรีย์ล้วนเลยนะฮะดูมะนาวฮะมาดูผลใกล้ๆครับดูฮะความสมบูรณ์ของมะนาวของเราดูฮะสวยมากๆฮะอีกไม่นานฮะก็จะได้กินผลแน่นอนฮะเอาไปใส่ส้มตำอร่อยมากๆใส่ต้มยำก็อร่อยลองทำตามนะฮะวิธีง่ายๆที่ทำให้ต้นไม้ของเราโตสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะใช้เปลือกไข่นะครับอย่าทิ้งนะฮะเอามาใส่ต้นไม้เราได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับไม้ผลก็สามารถใส่ได้ครับสวัสดีครับ